เอกดีกว่านะครับมาดูประเภทคลาสสิกกันบ้างนะครับฝีมือเจอกับฝีมือครับซูเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตครับวันนี้พบกับมงคลแก้วสอสมหมายมีการต่อน้ำหนักนะครับ1ปอนด์ซูเปอร์แบงค์ต่อให้ครับ130กับ131ซูเปอร์แบงค์ผลงานล่าสุดนี่แพ้คะแนนให้กับก้าวหน้า PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนมงคลแก้วฟอร์มล่าสุดนี่ชนะคะแนนรถเหล็กเจ้าทะเลทองนี่ครับด้วงศักดิ์ชัยโชติครับถอดมงคลให้กับเจ้าซูเปอร์แบงค์ต้องบอกเลยว่าคุณด้วงนี่เปรียบเสมือนพ่อคนที่2นะสำหรับเจ้าซูเปอร์แบงค์เนี่ยนะครับก็รองจากจานันคนดูบนน่ะยอดคุณพ่อนะครับมงคลแก้วนี่เป็นหลานเขยของรองออสสารคามนะมงคลแก้วนะตอนนี้นี่ดองกับรองออสอยู่ครับนะครับคุณพ่อนี่อุบล นะครับซูเปอร์แบงค์แต่ว่าเจ้าตัวมาโตที่กรุงเทพ24ปีแล้วนะครับสำหรับเจ้าแบงค์ผลงานชิ้นโบแดงของมงคลแก้วก็คือการเอาชนะรถถังนะครับแล้วก็เป็นคนสุดท้ายครับที่เอาชนะรถถังได้ครับพอรถถังแพ้มงคลแก้วนี่ก็ชนะติดต่อกันมาหลายไฟต์ครับแต่วันนี้มงคลแก้วก็เจอกับคู่ปรับเก่ารอล้างแขนหรือเปล่ารถถังก็เห็นว่ามีสิทธิ์ที่จะเจอกันที่อ้อมน้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับรถถังกับมงคลแก้วเคยประกบไว้ทีหนึ่งแล้วครับแต่ว่าวันนั้นมงคลแก้วไม่พร้อมนะครับเจ็บหน้าแข้งใช่ก็เลยเป็นโชว์ของเพชรน้ำงามได้เจอกับรถถังครับส่วนเจ้ามงคลแก้วนี่ก็ลูกข้าวเหนียวเหมือนกันครับจากมหาสารคามครับนักชกทั้งคู่นี่24ปีเท่ากันค่าตัวของเจ้าซูเปอร์แบงค์นะฮะรับอยู่130,000 บาทส่วนเจ้ามงคลแก้วนะครับรับอยู่80,000 บาทครับถ้าพูดถึงชื่อชั้นก็ต้องอยู่ที่กางเกงแดงนี่ครับเจอเทแล้วครับซูเปอร์แบงค์จับเจ้ามงคลแก้วเทลงไปเป็นมวยที่ชกยากครับซูเปอร์แบงค์เหลี่ยมเชิงลูกจุกจิกออกอาวุธอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าออกแล้วค่อนข้างจะเห็นผลมงคลแก้วก็สไตล์คล้ายกันนะเป็นมวยฝีมือนี่ครับจะจับในครับกดคอได้จริงนะแต่ดูฮะซูเปอร์แบงค์รวบข้างล่างคือรัดตรงจุดศูนย์ถ่วงร่างกายเนี่ยตรงนี้มันแก้ลำบากยิ่งจะเจอคนรัดแน่นๆนี่เหนื่อยครับนะฮะแต่มงคลแก้วไม่สนแล้วครับเสียสมหมายสกุลเมตตาสั่งลุยแบงค์เนี่ยครับกอดรัดเอาไว้ครับไม่ให้มงคลแก้วนี่ทำอะไรได้ถนัดครับแทงซ้ายกำปั้นขวาครับมงคลแก้วแบงค์เนี่ยถอยมาเตะซ้ายครับเอาแทงเข่าซ้ายวงในหาจังหวะไล่แขนกันอยู่ครับเอาแทงขวาครับมงคลแก้วเจอเหลี่ยมกระตุกล้มลงไปอีกแล้วครับถ้าแกลูกนี้ไม่ได้นี่เหนื่อยเลยครับเดทเปิดขึ้นมาเนี่ยให้เจ้าแบงค์ได้เปรียบ 5-4 นะครับผ่าน3ยกขยับได้เปรียบ3-2มาดูกันยก4ครับก็ยกนี้นี่น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วครับแข้งซ้ายซูเปอร์แบงค์เดินต่อยหมัดแล้วก็อีกแล้วครับโอ้โหแม่ยังแก้ไม่ได้จังหวะไปออกแข้งแล้วโดนซูเปอร์แบงค์จับได้นี่แม่เอาโดนซ้ายคืนขวาแล้วก็เอาใกล้เชือกไปหน่อยร้อยเอกสมบูรณ์นะครับผู้ชี้ขาดสอดแขนดันแขนสู้มีหมัดแข้งขวาครับแล้วก็นี่ครับนี่แหละครับโอ้โหมงคลแก้วว่าเหลี่ยมเยอะนะเจอเจ้าแบงค์นี่เจ้าพ่อเหลี่ยมเลยครับเอาครับดูมงคลแก้วจะแก้ยังไงครับแบงค์เตะซ้ายโอ้เข้ามาโดนแข้งอีกแล้วครับนะครับบังอาวุธโอ้เจอโจทย์ยากแล้วนะครับมงคลแก้วเป็นมวยที่ระบบการป้องกันตัวดีครับซูเปอร์แบงค์ วงนอกวงในนี่แหมรู้แล้วครับว่าต้องเก็บอาวุธแบบไหนเอาแข้งซ้ายคืนด้วยเข่าแล้วก็นี่แหละทีเด็ดทีขาดของเขาเลยครับเอาครับดูครับมงคลแก้วมีไม้ไหนเจออีกแล้วครับเหลี่ยมของเจ้าซุปเปอร์แบงค์มงคลแก้วบอกปวดหัววันนี้เอ้าล็อกแล้วตีมงคลแก้วเร่งเครื่องได้ไหมเจอรัดเนี่ยรัดตรงนี้อีกแล้วครับนี่ครับรัดใต้ปีกครับทำให้มงคลแก้วนี่ดิ้นไม่หลุดนะครับเตะซ้ายครับโอ้โหในเจอเหลี่ยมอีกครับจังหวะจับกันอยู่ดีๆครับเจอกระตุกเสียหลักอีกแล้วครับมงคลแก้วหัวทิ่มเลยครับเมื่อสักครู่แต่ก็ดื้อจริงๆก็ตื้อจริงๆครับวงในดันต้องใช้ลูกตื้อแบบนี้ครับมงคลแก้วต้องใช้ลูกตื้อพยายามอยู่นะครับนักชกจากมหาสารคามรายนี้ครับมงคลแก้วลูกพยายามดีครับเนี่ยทีมงานสั่งให้เดินจะบดได้หรือเปล่าใช้ความสดของร่างกายครับลูกเก็บอาวุธเก่งแล้วจะเอาอีกแล้วจะล้มอีกแล้วครับแข้งซ้ายเอาล้มอีกแล้วครับโอ้โหพอออกอาวุธได้มันล้มอีกนี่ก็ท้อเหมือนกันนะครับเนี่ยลูกเก่งเขาเลยครับแล้วก็โยนเข่าไปนะครับแบงค์ทีบครับตอนนี้เริ่มโชว์ครับเตะซ้ายครับมงคลแก้วเนี่ยดูเจ้าแบงค์บล็อกแขนไว้แต่ดูมงคลแก้วนี่ยังมีลูกพยายามนะความพยายามดีครับคือต้องการจุดเปลี่ยนหมดยกที่4ครับคือตีได้จริงนะแต่ว่าความชัดเจนนี่มันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับผ่านไป4ยกครับซูเปอร์แบงค์ได้เปรียบ10ช่วงตัวคือยังมีลูกลงทุนมีลูกพยายามนะสำหรับเจ้ามงคลแก้วเจ้าแบงค์นี่เหลือเวทีมาตรฐานไปประมาณสัก2เดือนนะครับมาดูครับว่าเหลือเวทีไป2เดือนนี่จะมีแผ่วหรือเปล่านี่ครับมงคลแก้วยังลุยนะครับต้องเดินเกมเร็วครับมงคลแก้วแล้วก็เกี่ยวเททิ้งเอาแล้วครับโดนบ้างแล้วครับหมองูจะตายเพราะงูหรือเปล่าครับใช้ร่างกายครับมงคลแก้วหมัดนำทางไปก่อนตั้งขาขวางไว้ไม่ยังตีไม่ได้ครับต้องรีบออกมาครับเพราะว่าพอเข้าในแล้วเวลาก็จะเสียไปฟรีๆครับวงในมงคลแก้วเสียบเอาอีกแล้วครับที่ทำมาหายหมดเลยครับดูนะเจ้าแบงค์วันนี้ชกด้วยความมั่นใจเตะซ้ายครับมงคลแก้วต่อยมาบักจอบลอยว่ายังไงมงคลแก้วโดนซ้ายอีกแล้วครับโอ้คือวันนี้เดินจนเหนื่อยครับมงคลแก้วหอบเลยนะโอ้เมื่อสักครู่นี้เป่าปากครับมวยพอโดนหักล้มไปบ่อยๆนี่มันก็เหนื่อยกายแล้วก็เหนื่อยใจด้วยครับสุดท้ายก็เป็นซูเปอร์แบงค์ม.รัตนบัณฑิตนะครับชนะคะแนนมงคลแก้ว ส.สมหมายไปก็ยังเป็นอีกหนึ่งนักชกที่ชกด้วยยากมากๆคนนี้ฝีมือเหมือนกันนี่กินลำบาก